ดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารีวิวรถรถคอกนะฮะมาจากจังหวัดสุโขทัยสุโขทัยนะฮะเป็นรถออนนิวเดี๋ยวนะดูยางก่อนดิ225ขอบ15นะฮะอันนี้เป็นออนนิวนะครับมาจากสุโขทัยนะฮะซึ่งรถคันนี้ออกมาแล้วมีค่าใช้จ่ายน้อยมากซึ่งรถเขาทำสำเร็จมาเลยนะครับจากบริษัทเลยจากศูนย์เลยก็ว่าได้เดี๋ยวพามาเที่ยวชมใต้ท้องนิดนึงโอ้โหอันนี้เป็นพาวลอยยังเขาเรียกพาวลอยอะไรพาวลอยทั้งเส้นเลยใช่ปะพาวอะไรนะพาวโปใช่ไหมพาวลอยพาวโปเฟืองเดิมป่ะอย่างเงี้ยเฟืองเดิมมีโชคไฟโชคยี่ห้ออะไรเนี่ยเลดอะไรเนี่ยลิดแม็กโอ้ไลท์ด้วยแม็กนะประมาณนั้นใช้ตรงเตง7นิ้วโอ้โหดูดแหนบ นี่นะอันนี้เป็นพาวลอยที่ทำมาจากศูนย์เลยนะฮะศูนย์อีซูซูจังหวัดสุโขทัยก็สวยงามเหมือนกันครับเป็นรถที่ซื้อมาแบบสำเร็จออกมาทำมาหากินได้เลยนะฮะซึ่งผมก็เห็นมาจากในYouTube นะที่เขามาโฆษณาหรือว่าจากใน Facebook นะก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับเนี่ยครับเพิ่งได้เจอตัวจริงๆลองมาดูเอาว่าใต้ท้องเขาเป็นยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ารถคันเนี้ยติดตั้งวางพาวลอยเฟสใส่โชคไฟเข้าไปนะฮะใส่กระทะ15เป็นขอบ15นะฮะพาวลอยขอบ15ผมจะให้เพื่อนๆดูอีกอย่างนึงว่าเป็นยังไงครับนี่คานกระบะที่เขาดามมาให้เสร็จจากศูนย์เลยนะฮะโอ้โหใช้เหล็กราง4นิ้วหนาตึบนะครับตัวนี้นะฮะเหล็กราง4นิ้วหนาตึบเลยดามหมดทุกชิ้นดูโอ้โหหนาตึบช่วงล่างนี่คือดามอย่างดีครับสุดยอดเดี๋ยวผมพาไปก้มข้างหน้าหน่อยรถนี่เดี๋ยวผมจะถามเจ้าของนะฮะว่าเขาออกมาราคาเท่าไหร่นะครับพร้อมคอกพร้อมเพาเลยนะฮะออกมาแล้วก็สามารถวิ่งหาเงินได้เลยนะครับเดี๋ยวพาก้มมาดูด้านหน้ากันนิดนึงดูเป็นไงดูคานก่อนเป็นไงเห็นไหมฮะทำมาจากศูนย์เลยเยี่ยมครับเดี๋ยวนี้นะฮะดาวน้อยผ่อนสบายแจ๋วแจ๋วแจ๋วโหดามอย่างดีเลยอ่ะหนาตึบเลยดูเองโอ้โหโอ้โหโอ้โหเว้โอเคเป็นพาวลอยโปนะโปแบบไหนก็ไม่รู้นะผมไม่รู้จักคือผมไม่ค่อยได้สันทัดเกี่ยวกับเรื่องพาวลอยอันนี้นะผมรู้จักแต่พาวลอยช่างนกของใหญ่อย่างเดียวโอเคนะเป็นโปรนะฮะล้อกระทะนี่รับประกัน10ปีเขาว่าอย่างนั้นนะออกมาจากศูนย์เผา3ปีกระทะ15นิ้วนะฮะใส่ยางใหญ่ก็ถือว่าดีนะครับเกาะรถเกาะถนนได้ดีมากเลยมาเจ้าของนั่งตรงนี้หน่อยเดี๋ยวถามสอบถามนิดนึงคันเนี้ยออกมาจากจังหวัดสุโขทัยใช้เงินดาวสักประมาณเท่าไหร่วันนั้นเอาแบบเสร็จวันจ่ายเลยอ่ะวันจ่ายใช้ตังค์ 31,000 31,000 บาทสามารถมีรถออกมาวิ่งใช้งานได้เลยใช่ไหมฮะ 31,000 บาทนี่ก็คือรถก็ประกันประเภทหนึ่งอย่างเรียบร้อย 10% นึงนะครับดาวน้อยนะฮะผ่อนกี่ปี84งวด7ปีป่ะ7ปี7ปีเมื่อกี้เห็นตู้ตัวเลขกันแล้ววงเงินประมาณ 800,000 น้อยๆ 800,000 ย่อมๆนะฮะก็เอาได้นะครับใครที่ชอบรถที่เขาเรียกว่าสำเร็จนะฮะเราสามารถซื้อได้นะครับทางภาคเหนือเนี่ยมีนะครับอันนี้จังหวัดอะไรนะเดี๋ยวซื้อมาจากจังหวัดสุโขทัยสาขาตะวันตกโลกโอเคบอกตำแหน่งนิดนึงบอกพิกัดโปรโมทให้เขาหน่อยเดี๋ยวไปลงใน YouTube ให้ไทยสาขาตะวันตกโลกครับโอเคลองไปเที่ยวได้นะครับสุโขทัยนะฮะนี่แหละครับจัดง่ายซื้อง่ายด้วยนะฮะก็มีทุกอย่างสำเร็จให้เราเลยมีพาวลอยโชคยางแหนบอะไรมาพร้อมเลยนะครับแต่ว่ากระทะอะไหล่ต้องหาไว้นะเดี๋ยวไม่มีกระทะอะไหล่โอเคนะฮะเนี่ยให้เพื่อนๆดูนะทั้งคอกทั้งเผาแล้วก็ชุดล่างดามกระบะมาให้เรียบร้อยนะครับไหนดูดิสวยงามเนี่ยวัยรุ่นชอบเลยทางแบบนี้นะฮะอลังการ
ตำรวจก็ชอบครับไม่ใช่วัยรุ่นชอบอย่างเดียวนะฮะโอ้โหเอาได้เลยนะครับสั่งได้เลยว่าจะจัดทางกันแบบไหนนะฮะอ๋อนี่เป็นเทารอยของเขาเนาะเทารอยของร้านนี้โอเคนะสวยงามสวยงามครับติ๊กเกอร์ก็สวยนะฮะใครชอบล้นๆทางๆก็สามารถสั่งได้เอาเลยเนาะรถคันหนึ่งเนี่ยนะครับผมจะบอกให้เลยเดี๋ยวนี้นะครับบริษัทต่างๆนะฮะรู้สึกว่าของรีโวก็มีนะแต่ของอีซูซูก็มีนะครับเขาก็ทำรถออกมาให้เป็นรถที่สามารถพร้อมใช้งานนะครับก็คือออกมาแล้วก็วิ่งหาเงินได้เลยดาวน้อยผ่อนสบายเนาะอาจจะผ่อนนานนิดนึงก็ไม่เป็นไรก็สู้ๆกันไปนะฮะสไตล์แหนบเขาก็สวยนะผมจะให้ดูถือว่าใช้ได้นี่คือช่วงล่างของเขานะเป็นบูตงเตงอาจารบีมีแหนบเพียบก็สวยงามครับถือว่าใช้ได้เลยครับช่วงล่างเขาสวยดีแต่เดี๋ยวต้องไปหายางไหลไว้เพิ่มเพราะว่ายางไหลนี้ใช้ไม่ได้นะฮะเป็นยางไหลล้อหน้าดูคานดูคานก่อนโอ้โหคานใหญ่มากนี่แหละครับเพื่อนๆหลายคนถามนะฮะว่าถ้าอยากจะมีรถสักคันหนึ่งเนี่ยต้องใช้งบสักเท่าไหร่นะฮะสมัยเนี้ยนะครับคือรถคันนี้นะครับออกมาแค่เงินดาวประมาณ 39,000 กว่าบาทเองก็วิ่งได้และหาเงินได้แล้วนะครับใครที่อยากทำอาชีพรถข้อก็แนะนำได้ส่วนรถผมเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันนะเพราะรถผมไปทำเพลอยอย่างที่จังหวัดตราดนะฮะทำเพลอยของช่างนบนะผมออกรถมาเนี่ยก็แสนกว่าบาทแล้วก็เอามาทำเพลอยต่างหากนะฮะก็เราก็จะคิดไว้ต่างหากเลยเพราะร้อยนี่ก็ 36,000 บาทนะฮะยางชกแหนบรวมๆแล้วก็ชุดล่างนี่ก็ตกไปอยู่ประมาณเกือบ 60,000 กว่า 60,000 กว่าใส่ข้อไปอีก 10,000 กว่า 12,000 เอ้ย 14,000 ช่างย้อยนะฮะของผมนี่ก็ตกไปประมาณ 800,000 เกือบ 900,000 แล้วนะฮะเอ้ย 80,000 กับ 90,000 ละกว่าจะแต่งกว่าจะใส่ฝาท้ายกว่าจะอะไรก็ตกไปเป็นแสนนะเปลี่ยนล้อหน้าด้วยอะไรด้วยออกรถมาเป็นแสนแล้วก็แต่งไปเป็นแสนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นรู้สึกว่าจะมี2ยี่ห้อเนาะน่าจะเป็นของโตต้าก็มีนะเห็นรีโวเขาก็ทำเหมือนกันแล้วก็อีซูซูก็ทำทางเหนือเนี่ยทำหลายเจ้านะฮะทำหลายบริษัทนะก็ลองไปเที่ยวดูเนาะว่าตามจังหวัดไหนบ้างที่เขาสามารถที่จะออกรถง่ายนะฮะแล้วก็ออกรถพร้อมใช้งานเลยนี่แหละครับคันนี้นะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันวันนี้ได้เห็นแล้วเนาะโอเคฝากเพื่อนๆด้วยนะครับรักนะจุ๊บๆ